เรื่องที่สองชีวิตเป็นที่รักพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพสร้างชีวิตังปิยังอัตตานังอุปมังคตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัตยาชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบุคคลเอาตนเข้าเปรียบอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นฆ่าอธิบายความข้อความอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ต่อไปนี้จะพรรณนาเฉพาะข้อว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงชีวิตคือความเป็นอยู่ความอยู่หรือความเป็นถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรคือถามความหมายของชีวิตก็จะได้คำตอบเป็นอันมากนักคิดนักเขียนทั้งชาวตะวันออกและตะวันตกได้ให้คำนิยามคำว่าชีวิตไว้มากจนสับสนจนในที่สุดเราไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าชีวิตคืออะไรท่านที่ตอบส่วนมากก็ตอบตาม experience ของตนตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสากลแต่ประการใดไม่ท่านขมขื่นต่อชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปในทางขมขื่นท่านที่พบความหวานชื่นของชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปทำนองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางๆก็มีได้อ่านคำนิยามอันมากมายของคำชีวิตแล้วอยากจะให้คำตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เพราะมีมากแง่มากมุมละเกินทำนองเดียวกับที่ G.E. Moore G.E. Moore คือเป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกสัจจนิยม Realist มีชีวิตอยู่ราวปีคริสตศักราช1873เป็นชาวอังกฤษเขาเป็นศาสตราจารย์ทางจิตปรัชญา Mental Philosophy และตรรกวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นฝ่ายค้านอย่างรุนแรงซึ่งความเชื่อถือตามประเพณีนิยมในทางเมตาฟิสิกส์ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Principia Ethica และ Philosophical Studies ผู้เขียน G.E. Moore ให้ทัศนะว่าคำว่าความดีนั้นคำจะกัดความให้คำจะกัดความไม่ได้ความดีก็คือความดีไม่รู้จะให้คำจำกัดความอย่างอื่นได้อย่างไรการพยายามให้คำจำกัดความมีแต่จะนำไปสู่ความผิดมัวกล่าวว่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองชั้นใดความดีก็คือความดีชั้นนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะต่อชีวิตอย่างไรคำถามนี้ตอบง่ายชาวพุทธแทบทุกคนรู้คือพระพุทธมติเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์สาเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ไว้พร้อมเสร็จหากไม่ได้ทรงสอนอริยสัจ3ข้อหลังไว้พระพุทธศาสนาก็คงเป็นทุนิยม pessimism มองชีวิตในแง่ร้ายถึงกระนั้นนักปราชญ์ของชาวตะวันตกบางคนก็ยังมองพระพุทธศาสนาไปในแง่ทุนิยมเพราะการกล่าวว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์นั้นมองในแง่ปรมัตถธรรมคือระดับธรรมที่สูงขึ้นไปชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ใช่ต่างกันกับทุกข์แต่เพราะอาศัยชีวิตความทุกข์จึงเกิดขึ้นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ได้ต่างกันแต่เพราะอาศัยลมพัดทะเลจึงมีคลื่นขึ้นเมื่อลมไม่มีคลื่นก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ได้ต่างจากทุกข์แต่เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นและมีลมคือกิเลสเป็นปัจจัยสนับสนุนความทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าชีวิตเป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์พระอริยเจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มิอาจเหินห่างจากทุกข์ได้ถ้าชีวิตคนละอย่างจากทุกข์คือแยกกันเด็ดขาดจากทุกข์บุคคลก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้จะมีกิเลสมากมายเพียงใดก็ตามเหมือนภูเขาไม่เคยมีคลื่นแม้จะมีลมพัดมากมายเพียงใดเพราะภูเขาแยกออกเด็ดขาดจากน้ำทะเลรวมความว่าชีวิตทุกกิเลสในวงเล็บขันธ์เท่ากับชีวิตเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันข้อความในพระพุทธศาสนาที่ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไป
นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนั้นท่านหมายเอาขันห้าคือขันเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนอกจากขันห้าแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับขันห้าเป็นก้อนทุกข์เป็นที่จับเกาะของทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นบ่อใหญ่เป็นบ่อเกิดใหญ่ของทุกข์ถ้าจะถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบไว้ในอินทกสูตรสังยุตตานิกายสคาทวรรคว่าดังนี้ปฐมังกลลังโหติกลลาโหติอัพพุทังอัพพุทาชายติเปสิเปสินิบัตตตยีคโนคณาปะซ่าฆ่าชายติเกซ่าโลมานาฆ่าปิจะยันจะสะพุนชติมาตาอันนางปานัญจะโภชนังเตนะโซตัทธยาเปติมาตุกุจฉิคโตนะโรเริ่มแรกเป็นกลละคือเซลล์จากกลละเป็นอัพพุทธะคือก้อนเนื้อเหลวจากอัพพุทธะเป็นเปสิคือก้อนเนื้อนุ่มจากเปสิเป็นคณะคือก้อนเนื้อแข็งจากคณะเป็นปัญจสาขาคือรูปศีรษะมือและเท้าผลผมขออภัยผมขนเล็บเกิดตามขึ้นมามารดาของเด็กนั้นบริโภคโภชนะคือข้าวน้ำอย่างใดเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวน้ำนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเด็กได้อาหารจากแม่ทางสายสะดือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เขานำเข้าไปเลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ต้องย่อยอีกนั่นคือเลือดเด็กจึงได้รับเลือดแม่ในขณะปฏิสนธิครั้งหนึ่งและในขณะอยู่ในครรภ์ได้รับเลือดแม่ทางสายสะดืออยู่ตลอดเวลาขณะตั้งครรภ์ท่านจึงให้มารดาเว้นอาหารรสจัดทุกอย่างเช่นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อสมัยนั้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเลยคำตอบก็คือทรงรู้ได้ด้วยพระญาณอันลุ่มลึกและละเอียดยิ่งกว่าเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสียอีกเป็นความรู้ตรงยิ่งกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ทะลุปรุโปร่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายชีวิตและจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัพเพสร้างชีวิตังปิยังความรักชีวิตเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าชีวิตจะต่ำช้าเลวทรามสักปานใดในสายตาของคนอื่นแต่มันจะต้องเป็นที่รักแห่งเจ้าของมิฉะนั้นแล้วฉไหนเล่าคนจึงถนอมชีวิตเป็นนักหนายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกกายเพื่อรักษาชีวิตความรักตนเป็นความรักที่สูงกว่าความรักอย่างอื่นนัตถิอัตตะสมังเปมังจริงอยู่เรามักได้ยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธล่ะว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นมิได้เกี่ยวเนื่องโดยตนหรือมิได้เป็นความสุขอย่างสูงของตนที่ได้ทำเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสำหรับชาวโลกทั่วไปแต่คนที่ได้อบรมใจอย่างสูงแล้วอาจรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อธรรมพระพุทธภาษิตที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชทนังอังคะวรสะเหตุพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังกังจะเชชีวิตังรักขมาโนพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีอังคังทนังชีวิตันจาปิสับบังจะเชนโรธรรมนุษย์มนุษย์สรันโตพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมไว้สูงเหนือทรัพย์อวัยวะและชีวิตชีวิตที่ปราศจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะชีวิตบุคคลนั้นเป็นโมฆะชนหรือโมฆะบุรุษอย่างไรก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนั้นพิจารณาตามท้องเรื่องแล้วมุ่งให้บุคคลเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเพราะชีวิตของใครๆก็รักพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีคือพวกหกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้ามการประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้
พวกภิกษุฉัพพัคคีจึงเงือดเงื้อมือเพื่อประหารภิกษุสัตตรสะภัคคีคือพวก17พระศาสดาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงือดเงื้อภิกษุใดทำต้องอาบัติปาจิตตีทรงบัญญัติตละสัตติกะสิกขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงือดเงื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นและทรงประทานพระโอวาทว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่ามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น